สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำ reaction นะคะของลิซ่าค่ะกับเพลงลาลิซ่านะคะโดยละนาดเอนะคะที่ทำ by Fino the Renet นะคะเดี๋ยวก็มารับชมกันเลยนะคะก็หลังจากดูคลิปจบนะคะก็รู้สึกว่าระนาดเอนะคะที่นำมาเล่นโคเวอร์เพลงนี้นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทยมากเลยค่ะระนาดเอนะคะที่เป็นเครื่องดนตรีไทยแต่ว่านำมาโคเวอร์เพลงสากลหนูก็คิดว่ามันรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วก็ด้วยความคิดสร้างสรรค์นี่เขาแบบว่าอันนี้ทางคิมนะคะเขาบอกว่าเขาเล่นระนาดเอ2รางค่ะเพราะว่าระนาดเอรางเดียวแบบว่าไม่สามารถขึ้นครึ่งเสียงได้แต่ว่าในคลิปนี้นะคะทำออกมาได้สุดยอดแล้วก็เป็นโคเวอร์ที่แบบว่าเป็นคัฟเวอร์ที่แบบว่าแสดงความเป็นไทยนะคะแล้วก็ความเป็นสากลที่นำมาผสมผสานกันแล้วก็ออกมาได้ลงตัวมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นศิลปะที่แบบว่ารู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะที่ฟังทั้งเพลงไทยและเพลงสากลเข้ามาฟังก็จะรู้สึกปลื้มแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูมีความชอบแบบว่าด้านเกาหลีแล้วก็ชอบในตัวลิซ่าแต่ว่าในความเคลื่อนดนตรีไทยที่เพิ่งเคยเห็นแบบการแบบมาผสมผสานกันอย่างนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันลงตัวมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหนูยังคิดว่าการที่นำเอาเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมาคัฟเวอร์เพลงหรือว่านำมาเล่นเป็นเพลงให้มันมีลักษณะทันสมัยใหม่ขึ้นนะคะแบบว่ามีความมันหรือว่ามีความเป็น
ความนิยมในสมัยนี้ขึ้นมานะคะก็ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เด็กรุ่นใหม่นะคะหันมาสนใจขึ้นดนตรีไทยมากขึ้นนะคะเพราะมันมีเอกลักษณ์ของมันแล้วก็มีความเพราะของมันค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าแบบว่าชาวต่างชาติได้เห็นผลงานนะคะก็จะถือว่าแบบว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แพ้ใครเลยค่ะแล้วก็ยิ่งมีเครื่องดนตรีไทยก็สามารถทำให้ต่างชาตินะคะแบบว่ารู้ถึงวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็อาจจะสนใจแล้วก็มาช่วยการสื่อสารวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยและนาฏเอกหรือว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ